วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2566มานำเสนอครับม้วนเดียวไม่น่าจบขอรำพึงเรื่องชวนสะท้อนคิดสักนิดหนึ่งก่อนไปติดพันการเมืองเรื่องกำลังร้อนๆจากเตาต่อสหรัฐอเมริกาผลิตเรือบินเรือรบรถถังนิวเคลียร์อาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาให้ชาวโลกซื้อไปก่อสงครามฆ่ากันเขาไม่ฆ่ากันก็เข้าไปปลุกปั่นยุแยงสร้างสถานการณ์แตกแยกให้เกิดสงครามกลางเมืองเพื่อเขาจะได้ฆ่ากันเองแล้วตัวเองก็จะกลายเป็นอำนาจแทรกเข้าไปกินรวบประเทศเขาปั๊มกระดาษเป็นเงินดอลลาร์ออกมามากมายก่ายกองถึงขั้นท่วมโลกแต่อนิจจาปรากฏว่าณขณะนี้ประชาชนพลเมืองสหรัฐในหลายต่อหลายเมืองอดอยากแร้นแค้นหิวโหยไม่มีอาหารกินไม่มีงานทำไม่มีบ้านอยู่ซอมบี้ผีกายแก้วเมายาเสพติดเกลื่อนเมืองแยกแยะผิดถูกชั่วดีไม่ได้กระสันก็สำสนอามริมถนนดนแคมตามประสาชาติเสรีประชาธิปไตยบ้าคลั่งคำว่าสิทธิเสรีภาพร่างกายของกูลัทธิเสรีภาพร่างกายของกูกำลังเป็นสินค้าส่งออกจากไอ้กันมาบ้านกูเห็นได้จากรุ่นใหม่สายส้มในถนนก็มีในรั้วหมาไหล่ก็มีหลายคนสักหน้าตราชื่อชูป้ายไอ้นั่นของกูเป็นที่เชิดชูวงตระกูลและสถาบันการศึกษาชนิดมนุษย์ศึกษาน้อยไม่กล้าพูดกล้าทำแต่รุ่นใหม่มีการศึกษาระดับมหาลัยชั้นนำทั้งพูดทั้งทำโก้เก๋สถุนเถื่อนก็ไม่เห็นครูอาจารย์กระทั่งระดับบริหารตั้งแต่อธิการบดีลงมาว่ากล่าวอะไรกลับชมและส่งเสริมด้วยซ้ำรุ่นใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลอนาคตไทยเจริญอย่างอเมริกาและตอนนี้บางพรรคการเมืองชูคำว่าสิทธิเสรีภาพถึงขั้นจะออกกฎหมายเซ็กเสรีแล้วกะหรี่ไม่ล้นเมืองหรอกห่วงแต่จะล้นสภามากกว่าสังเกตได้จากคนบางพรรคใกล้สภาพนั้นจนกล่าวขานกันว่าเป็นศูนย์รวมโจรกะหรี่ขี้เหล้าขี้ยาขี้ฆ่าต่างชาติพร้อมสับย้อนกลับมาเข้าเรื่องต่อสภาพสังคมอเมริกันพวกไร้บ้านไม่ต่างขยะมนุษย์ถูกจับใส่รถบรรทุกจากรัฐหนึ่งไปเขี่ยทิ้งในอีกรัฐที่ไม่มีกฎหมายกีดกันคนพลัดถิ่นบ้างไม่ต่างหมาหิวโซซอกๆออกคุยเศษอาหารตามถังขยะแล้วซุกหัวนอนข้างถนนถึงขั้นปล้นชิงอาหารตามร้านค้าก็มีให้เห็นทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคำตอบตรงตัวคือมนุษย์สัตว์กินผักหญ้ากินข้าวปลาอาหารแต่สหรัฐหลงผิดคิดว่าผลิตอาวุธปั๊มดอลลาร์มากๆแล้วจะเนรมิตเป็นข้าวปลาอาหารได้แล้วธรรมชาติก็สอนสหรัฐให้สำนึกด้วยเอลนีโยและลานียาขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกแถวแถวชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ไปจนถึงฝั่งตะวันออกของทวีปออสเตรเลียตอนเหนือฝนตกดินถล่มภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมพายุจมบ้านจมเมืองจากนั้นก็ซ้ำด้วยร้อนแล้งแผ่นดินระอุแห้งโหยเพราะปลูกอะไรก็ตายหมดเรียกว่าฟ้าดินลงโทษซึ่งถูกกันทั้งโลกมากน้อยตามเวรกรรมสหรัฐรู้ด้านเดียวคือด้านผลิตอาวุธป้อนโลกให้ซื้อไปฆ่ากันแต่สหรัฐกลับโง่ในด้านว่ากองทัพเดินด้วยท้องเรือรบเรือบินจรวดนิวเคลียร์ปืนผาหน้าไม้ใช้กินแทนข้าวปลาอาหารไม่ได้เมื่อครึ่งค่อนโลกเพาะปลูกไม่ได้อย่าว่าแต่กองทัพเลยประชาชนพลเมืองเรียกว่าทั้งคนทั้งสัตว์กินจรวดนิวเคลียร์เรือรบเรือบินแทนข้าวสาลีแทนมันฝรั่งแทนมะเขือเทศได้ซะที่ไหนดังนั้นใครที่คิดว่าสภาพหน้าทุเรศเวทนาเช่นนี้มีให้เห็นก็แต่เฉพาะประเทศยากจนประเทศด้อยพัฒนาเท่านั้นไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้กับชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปเป็นอันขาดและเป็นไงก่อสงครามเศรษฐกิจพังดอลลาร์ใกล้กงเต็กแผ่นดินแห้งแล้งเพราะปลูกไม่ได้ใกล้จะต้องเอาเรือบิน1ลำไปเลขกับหัวเผือกหัวมันหนึ่งหัวอยู่รอบกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย้อนกลับ
สารัตเห็นสัจธรรมในคำว่าเวรกรรมมีจริงแล้วหรือยังล่ะทุกซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นเห็นอยู่เป็นอยู่ตำตาในสภาพบ้านป่าเมืองเถื่อนหลายๆเมืองยังไม่ทันคลี่คลายคลื่นความร้อนระดับ50องศาก็แผดเผาคนเมืองหนาวเป็นเนื้อย่างบนเตาถ่านร้อนๆซ้ำไฟป่าที่รัฐฮาวายก็ปะทุฮือโหมประหนึ่งกองทัพไฟบรรลัยกันลุกลามเผาไหม้ฝ่าทุกแนวกั้นเข้าเผาทั้งบ้านทั้งคนนับร้อยราบพนาศูนย์ณขณะนี้ก็ยังไม่มีทีท่าความเก่งกล้าฉกาจฉกรรจ์ทุกด้านของมนุษย์อเมริกันจะสามารถหยุดยั้งความคลั่งหฤโหดของไฟป่านั้นได้แล้วหันมาดูไทยบ้านเราซึ่งเป็นประเทศส่งออกสินค้าอาหารเต็มสต็อกคนรอกินครึ่งโลกแต่ไม่มีกำลังจะซื้อเศรษฐกิจเราจึงตกต่ำไปนิดแต่ก็นั่นแหละของเราแค่ตกต่ำแต่อีกหลายประเทศที่ผลิตอาหารเหมือนเรากลับตกยิ่งกว่าตกถึงขั้นต่ำดินบ้านเรายังโชคดีการท่องเที่ยวช่วยไว้นักท่องเที่ยวไหลมาชนิดทั้งโลกอิจฉาว่าทำบุญแต่ปางใดไว้ถึงคราวเข้าตายกันโครมโครมแต่ไทยหน้านวลยิ้มได้อยู่ประเทศเดียวขายหนามคนยังแย่งกันซื้อก็ดูสิทุเรียนมีเท่าไหร่ขายเกลี้ยงยิ่งนี้แล้งจัดพี่อินเดียปลูกข้าวไม่พอเลี้ยงคนเป็นพันล้านในประเทศเขาก็ไม่ส่งข้าวไปขายให้ใครข้าวไทยเลยเป็นข้าวทองคำขนาดนี้ไทยที่พวกนักการเมืองเขาด่า8ปีลุงตู่ทำประเทศล้าหลังชาวบ้านอดอยากปรากฏว่ากลุ่มทุนอุตสาหกรรมทั่วโลกมองเห็นโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมทุกด้านรวมทั้งการสื่อสารการวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ลุงตู่ทำไว้ถนนการลงทุนทุกสายต่างพุ่งตรงมาที่ไทยยิ่งโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียขนถ่ายสินค้าถึงกันโดยไม่ต้องไปอ้อมลอดช่องแคบมาลากาที่สิงคโปร์ซึ่งเปลืองเวลาเป็นวันๆรัฐบาลลุงตู่เร่งเครื่องเต็มสูบด้วยแล้วมีแต่คนตาบอดกับมนุษย์ขี้อิจฉาที่ใครเห็นทำดีเกินหน้าไม่ได้เท่านั้นแหละที่มองไม่เห็นอนาคตไทยโจดช่วงชัชวาลอยู่ข้างหน้าเราคุยกันไปเมื่อวานใช่ไหมว่าดาวพลูโตเจ้าแห่งการทำลายล้างสิ่งเก่าเพื่อสร้างสิ่งใหม่ซึ่งเป็นมือหมุนจักรวาลมนุษย์มา15ปีจะย้ายออกไปกลางเดือนตุลานี้แล้วหัวใจเปลี่ยนโลกแท้จริงตามนัยยะพลูโตไม่ใช่วัตถุแต่คือการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยความพอเพียงพ่อบนฟ้าพร่ำบอกเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาอะไรก็พัฒนาไปแต่ห้ามเลือกอาชีพปลูกข้าวทำนาเป็นอันขาดและในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาพัฒนาต่อยอดโครงการตามพระราชดำริโคกหนองนาโมเดลสืบสานด้านพอเพียงมีกินมีอยู่ก่อนในขั้นต้นแล้วค่อยต่อยอดพัฒนานำไปค้าขายสร้างรายได้เป็นรวยเงินล้านอย่างพอเพียงเนี่ยมองประเทศมหามิตรแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราเองระหว่างรวยแบบค้นถังขยะปล้นอาหารกินกับพอเพียงถึงขั้นกินทิ้งกินขว้างยังเหลือแถมมีให้กินตลอด24ชั่วโมงนึกเอาละกันว่าระหว่างผลิตอาวุธสู่ความชิบหายกับผลิตอาหารสู่ความยั่งยืนใครระหว่างสหรัฐกับไทย disrupt ถูกทางกว่ากันตามนัยยะพลูโตเปลี่ยนโลกอ้าวแล้วกันว่าจะรำพึงนิดเดียวกลับลมเพลมพัดจนหมดเนื้อที่เอาการเมืองนิดเนอะตกลงเรื่องโหวตพิธาซ้ำได้ไหมเมื่อวาน16สิงหาคม66ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยอังคาร22สิงหาเปิดรัฐสภาเดินหน้าโหวตนายกต่อเพื่อไทยยืนยันเสนอชื่อเศรษฐาให้โหวตมั่นใจม้วนเดียวจบคือเกิน375เสียงส่วนผมก็มั่นใจว่า22สิงหาโหวตเศรษฐามีต่อม้วน2จบนะวันนี้คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบ
จะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ